สวัสดีค่ะหมอสร้างแพทย์หญิงพจนาจิตตวัฒนรัตน์นะคะวันนี้หมอมาพูดเรื่องปวดท้องแบบนี้เป็นมะเร็งกระเพาะหรือเปล่าหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะปวดท้องแบบนี้เป็นมะเร็งหรือเปล่าหลายคนมีอาการปวดท้องปวดจุดแน่นท้องหรือว่าเป็นอาการกรดไหลย้อนหรือปวดท้องที่เหมือนโรคกระเพาะและมักจะมีคนบอกว่าเป็นโรคกระเพาะแล้วอาการปวดท้องที่เกิดจากโรคกระเพาะหรือกลายเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นแตกต่างกันอย่างไรวันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะอาการปวดท้องที่เกิดจากมะเร็งกระเพาะอาหารนั้นสังเกตง่ายๆเลยว่าหากมีอาการปวดจุดแน่นท้องหรือปวดจุดแน่นลิ้นปี่ที่มีอาการต่อเนื่องกันมากกว่า2อาทิตย์อันนี้ควรพบแพทย์นะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งอย่างไรก็ตามบางทีอาจจะไม่ใช่โรคมะเร็งนะคะอาจจะเป็นการติดเชื้อในกระเพาะที่เรียกว่า Helicobacter pylori หรือว่า H. pylori ซึ่งการติดเชื้อชนิดนี้จะทำให้เกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบเรื้อรังหรือเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตหากคุณมีอาการปวดท้องปวดจุกแน่นท้องมากกว่า2อาทิตย์ต่อเนื่องกันถึงแม้ว่าทานยาลดกรดก็ไม่หายอันนี้ควรไปพบแพทย์เพื่อปรึกษานะคะนอกจากนี้อาการปวดท้องกระเพาะที่เป็นอาการน่าสงสัยที่จะเป็นมะเร็งกระเพาะหรือเป็นอาการที่เป็นโรคที่รุนแรงนั้นอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยเช่นอาการอ่อนเพลียน้ำหนักลดตัวเหลืองตาเหลืองถ่ายเป็นเลือดหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือถ่ายดำถ้าหากว่ามีอาการเหล่านี้ก็ต้องรีบไปหาหมอเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ใช่อาการของโรคกระเพาะที่เป็นปกติแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามหากใครมีอาการปวดท้องกระเพาะคือปวดจุกแน่นลิ้นปี่มากกว่า2สัปดาห์อันนี้ควรไปพบแพทย์นะคะเพราะถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพียงโรคกระเพาะอาหารแล้วเกิดจากการติดเชื้อในกระเพาะการรักษาการติดเชื้อในกระเพาะอาหารทำให้ลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งกระเพาะในอนาคตได้และที่สำคัญอีกอย่างคือหากเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นระยะ0 1 2 3รักษาหายขาดได้นะคะดังนั้นเป็นสิ่งสำคัญว่าเราไปหาคุณหมอตั้งแต่เริ่มต้นดีกว่าปล่อยให้อาการของกระเพาะหรืออาการปวดท้องเป็นยาวนานแล้วพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามหรือกลายเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่จะต้องได้รับการผ่าตัดอย่าลืมนะคะหากมีอาการปวดท้องมากกว่า2สัปดาห์หรือมีอาการอื่นๆร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นอ่อนเพลียน้ำหนักลดเบื่ออาหารถ่ายดำถ่ายเป็นเลือดอาเจียนเป็นเลือดอันนี้ต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะเพราะว่าไม่ใช่อาการปวดท้องกระเพาะจากโรคกระเพาะธรรมดาแน่นอนอีกอย่างหนึ่งหากว่าเป็นเพียงโรคกระเพาะแต่ว่าเกิดจากการติดเชื้อการรักษาโรคติดเชื้อ Helicobacter pylori นั้นก็ทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดแผลในกระเพาะและลดความเสี่ยงของมะเร็งกระเพาะในอนาคตด้วยดังนั้นไม่ต้องกลัวคุณหมอและรีบไปรักษากันนะคะหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ตามช่องทาง YouTube และ Facebook ตามนี้เลยนะคะ